การที่เรามองตัวเองยังไงคะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยมองตัวเองลบกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าที่เรียกว่า negative self concept self concept มันก็คือการที่เราเนี่ยมองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงนะนิสัยดีนิสัยไม่ดีใจเย็นใจร้อนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะพอใจไม่พอใจในตัวเองรูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงนะคะซึ่งบางทีนะบางคนเนี่ยแอบเผลอที่จะมีเซลฟ์คอนเซ็ปต์ที่ไม่ดีกับตัวเองตั้งแต่แรกอย่างเช่นการที่เราบอกตัวเองว่าโอ้ฉันเป็นคนไม่เก่งนะบางคนมีความเชื่อว่าฉันเป็นคนไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ใครเนี่ยมาบอกว่าเราเก่งเนี่ยมันเกิดความสงสัยทันทีอะทำไมเขาบอกว่าเราเก่งอะไม่ได้เก่งอะไรสักหน่อยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นกับดักสำคัญเนาะเพราะเนี่ยเราอาจจะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราเนี่ยมีความคิดอัตโนมัติเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะคือฉันเก่งพอไม่เก่งพอดีพอไม่ดีพอหรือฉันทำไม่ได้หรอกนะบางทีเวลาที่เจอปัญหานั้นคำพูดนะหรือความคิดอัตโนมัติเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเรามีปัญหาค่ะเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นนะเราเกิดความคิดอัตโนมัติแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าและเมื่อปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะบางทีเราความคิดนี้ก็ยังอยู่เลยนะหรือบางทีอาจจะมีการสะท้อนจากคนรอบข้างว่ามันโอเคแล้วนะมันดีแล้วมันน่าพอใจแล้วแต่ตัวเราเองต่างหากที่ไม่ได้รู้สึกไปกับความรู้สึกดีที่ผู้คนรอบข้างมอบให้อันนี้เราต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของเซลล์คอนเซปต์ของตัวเองนะคะและถ้าเกิดว่าเห็นความคิดอัตโนมัติแบบนี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไม่ต้องต่อต้านด้วยนะบางทีเราก็แค่เห็นความคิดนี้แหละนะแล้วเราก็ลองดูสิว่าเมื่อเราเนี่ยบอกตัวเองมาตลอดว่าฉันไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือยังทำไม่เต็มที่พอทั้งที่ทุกคนบอกว่าพอแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรีเฟรมเนาะเปลี่ยนมุมมองความคิดกับตัวเองได้อย่างไรบ้างไหมนะคะวันนี้แค่ครั้งแรกนะคะจุดเริ่มต้นแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยนะเชื่อเลยนะคะว่าเดี๋ยวครั้งที่สองมีอีกแน่นอนเราก็จะคิดแบบเดิมกับตัวเองนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่แหละค่ะคือแบบฝึกหัดนะในการที่เราจะปรับเปลี่ยนนะมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นคิดเวลาคิดมาใหม่เกิดเรื่องใหม่เราก็ทบทวนตัวเองใหม่ค่ะเป็นครั้งๆไปแล้วความคิดและจิตใจเราก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกวันเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะที่ทำให้กระตุกตุ่มต่อมตุ่มกระตุกต่อมนะกระตุกต่อมความคิดของเรานะกระตุกต่อมอารมณ์ของเราในความไม่แน่ใจของเรานะคะโปรดรู้ไว้ไม่ใช่สิ่งเสียหายและอาจจะดีด้วยซ้ำนะที่เราได้หยุดทบทวนตัวเองบ้างนะคะ